สวัสดีครับวันนี้บริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับพาได้พามาชมสถานที่นะครับขายเฟอร์นิเจอร์ของที่ประเทศเวียดนามนะครับมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สุดยอดเฟอร์นิเจอร์ของประเทศเวียดนามนะส่งประเทศจีนทั้งหมดนะครับฝีมือมากครับฝีมือสุดๆเลยจริงๆมีความอลังการนะครับอลังการงานสร้างทุกๆอย่างทุกชิ้นเลยนะฮะหาตัวจับยากเลยนะครับมีหน้าว่าธุรกิจไม้ในประเทศเวียดนามถึงเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับฝีไม้ลายมือนะครับการแกะสลักทุกอย่างเป็นที่ชื่นชอบของตลาดจีนนะครับแม้แต่ไม้ห่วงหัวลี่ที่เรากำลังปลูกกันเนี่ยก็คือตลาดหลักก็น่าจะเป็นตลาดจีนและเวียดนามและเวียดนามก็เป็นผู้แปรรูปและส่งออกไม้นะครับเป็นลายต้นๆของโลกเลยนะครับลองดูความสวยงามของไม้จากทั่วโลกก็มาที่นี่นะครับไม้จากอินโดนีเซียมาเลเซียลาวนะครับทั้งลาวนะครับทั้งกัมพูชาแม้แต่พยุงไทย แม้แต่พยุงไทยก็มาที่นี่นะครับแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยสำเร็จรูปแบบนี้ครับส่งตลาดจีนครับส่งตลาดจีนผมให้ดูคร่าวๆนะครับวันนี้ว่าร้านเฟอร์นิเจอร์มีแบบนี้นะครับเป็นร้อยๆพันๆร้านเป็นพันๆร้านนะครับพันร้านค้ามูลค่าปีนึงน่าจะหลักหลายหมื่นล้านนะครับหลายหมื่นล้านถ้ารวมทุกอย่างในตลาดจีนในเรื่องของตลาดไม้นะครับก็เป็นหลายแสนล้านตอนนี้ประชากรจีนก็มีค่าใช้มามีรายได้นะครับค่าครองชีพสูงมีรายได้ที่สูงนะครับก็มีชาวจีนสนใจที่จะซื้อสินค้าที่เป็นไม้จากประเทศเวียดนามเยอะเพิ่มมากขึ้นเยอะมากนี่ถ้าแก่นี้นะครับโหสุดยอดอันนี้ชิ้นนี้สุดยอดเป็นสุดยอดไม้ชิ้นนึงนะครับสีคนดำและงานแกะสลักฝีมือเยี่ยมเนียบมากงานละเอียดสุดยอดนะครับยอดของไม้พามาชมด้านหน้าอีกนิดนึงสุดยอดเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงครับที่นี่ชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งไม้ลายสวยมีทั้งสีดำมีทั้งลายหลดลายนะครับน้ำตาลดำสีแดงก็ไม่รู้ไม้จากไหนนะครับจากทั่วโลกดูลวดลายสวยงามมากมาดูลวดลายจะไปดูลวดลายใกล้ๆดูฝีมือครับงานแกะสลักเนียบมากเนียบมากมาดูฝั่งสีแดงกันบ้างนะฮะสีแดงมีไม้ประดู่ไม้น่าจะเป็นทั้งประดู่ทั้งชิงชันนะครับจากประเทศไทยจากประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียนะครับมารวบรวมกันอยู่ที่นี่ท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับโหสุดยอดนะครับแต่ละชิ้นมูลค่ามากมูลค่าสูงหลายแสนถึงหลายล้านนะครับแต่ละชิ้นเมื่อเช้านี้เราพาไปดูไม้ห่วงหัวลี่นะครับที่มูลค่าทำเป็นเตียงนะครับเตียงมูลค่า3ล้านบาทเห็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ3ล้านบาทอืม
เฟอร์นิเจอร์ไม้มือขั้นเทพนะครับดูความละเอียดฝีมือนะครับละเอียดมากดูลายไม้ครับลวดลายไม้บวกกับฝีมือด้วยฝีมือสุดยอดจริงเวียดนามสุดยอดเฟอร์นิเจอร์ไม้ของเวียดนามนะครับที่นี่ร้านที่แบบมีแบบนี้นะครับเป็นพันร้านค้านะครับเยอะมากผมก็พามาดูแล้วนะครับสุดท้ายไม้ห่วงฮอลลี่เราก็จะมีตลาดแบบนี้นะครับคืออาศัยฝีมือของช่างฝีมือเวียดนามช่างฝีมือเวียดนามนะครับแล้วก็บวกกับลายไม้ที่ดีของประเทศไทยของคนไทยครับซึ่งเราปลูกตอนนี้ส่งเสริมให้ปลูกเยอะแล้วนะครับพอปลูกเยอะแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาสำรวจตลาดดูเรื่องของตลาดด้วยนะครับว่าไม้เราจะขายที่ไหนครับเราต้องมีตลาดไม้ซะก่อนตั้งแต่ตอนที่เริ่มปลูกเลยนะครับเนี่ยฝีมือเขาทำได้เนียนสุดยอดมากมีความละเอียดนะครับความละเอียดโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราพามาทัวร์เยอะแยะเลยทั้งเรื่องเยี่ยนหนานฮองโฮลี่นะครับแล้วเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีเยี่ยนหนานฮองโฮลี่ด้วยนะครับข้างในเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ฮองโฮลี่ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งของทั้งที่เวียดนามทั้งที่จีนนะครับเป็นสินค้าไฮเอ็นราคาแพงที่สุดในร้านคือชิ้นเดียว3 ล้านบาทนะครับที่ร้านนี้มีชิ้นเดียว3 ล้านบาทก็คือเป็นเตียงนอนที่ทำจากไม้ฮองโฮลี่นะครับอายุประมาณ20-30 ปีนะครับอายุของไม้ถึงจะได้ไม้ลายสวยขนาดนั้นราคาแพงขนาดนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับบริษัทหมูมูไทยแลนด์นะครับผมต้องพยักฝากไว้แค่นี้นะครับก็กรุณาติดตามชมรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งเราจะมีมาให้มีข้อมูลข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมอีกในคราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ